ในหลวงพระราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเวลา 18:37 นวันที่28 ธันวาคม 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเวลา 18:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทส.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่14ปีการศึกษา2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่11และครูดีเด่นประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติกับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่5รุ่นที่6รุ่นที่7รุ่นที่9และรุ่นที่10ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในโอกาสนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่14ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทส.เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทส.ตั้งแต่ปี2552โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิที่ผ่านมามูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว608ล้านบาทมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานไปแล้วรวม13รุ่นจำนวน 2,088 รายได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานบ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วรวม7รุ่นจำนวนเกือบ800รายซึ่งร้อยละ66ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนสำหรับในปีการศึกษา2565มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานรุ่นที่14จำนวน152รายและมีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่6ถึงรุ่นที่13จำนวน1,012รายที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพและระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องรวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น94ล้านบาท
่วนนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่11ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษานี้ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศอาทิวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่11จำนวน10รายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสารวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาคจำนวน8รายเป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรตินอกจากนี้ในปีนี้เป็นปีที่2ที่ได้มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรเข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีละ10ทุนโดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจำนวน10รายทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่างๆเมื่อวันที่3ตุลาคม2565และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา2ปีจากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่นักเรียนทุนพระราชทานซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดีมีคุณธรรมและความรู้เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติและตอบแทนคุณแผ่นดินเปิดใจเจ้าบ่าวโดนออแกไนซ์เทก่อนงานแต่งวันเดียวพลาดที่ไว้ใจก่อนสวนกลับสั้นๆเปิดใจเจ้าบ่าวโดนออแกไนซ์เทก่อนงานแต่งวันเดียวพลาดที่ไว้ใจก่อนสวนกลับสั้นๆยังไม่แจ้งความแต่ถ้าทำกับบ่าวสาวคู่อื่นอีกไม่ยอมแน่จากกรณีผู้ใช้ TikTok ออสการ์รักเกอร์ซึ่งเป็นเจ้าสาวโพสต์คลิปสุดไวรัลเป็นเรื่องราวของตัวเองกับแฟนที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์แต่แทนที่จะได้มีความสุขสมกับที่รอคอยกลับมาโดนออแกไนซ์เทก่อนงานแต่งหนึ่งวันโดยทักมาบอกง่ายๆว่าไปไม่ได้แล้วทำเอาเจ้าบ่าวฟิลขาดหลุดด่ากลับสั้นๆว่าเยอะครับโดยข้อความทั้งหมดระบุว่าเตรียมแต่งงานในช่วงกลางเดือนคอทุกอย่างได้ถูกเตรียมเอาไว้หมดทั้งโต๊ะจีนพรีเวดดิ้งจองสถานที่พิธีกรเชิญแขกทุกอย่างแต่เพียงหนึ่งวันก่อนถึงวันงานทางออแกไนซ์กลับบอกว่าเตรียมงานไม่เสร็จของไม่พอเดินทางไปไม่ได้และจะคืนเงินมัดจำที่ให้ไว้ทั้งหมดกับลูกค้าล่าสุดนายอัจฉริยะเฝ้าทรัพย์เจ้าบ่าวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนมีแผนจะแต่งงานกับแฟนในวันที่18ธันวาคมจนมาถึงวันที่23พฤศจิกายนแฟนของตนติดต่อจ้างออแกไนซ์จัดงานแต่งจากนั้นออแกไนซ์ได้ส่งรายละเอียดให้ตนทำการเลือกทีมงานและรูปแบบการจัดสถานที่พร้อมระบุค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 บาทและวางมัดจำงวดแรกไป 4,000 บาทโดยระหว่างที่ดำเนินงานเตรียมงานแต่งก็จะมีการเรียกเก็บค่าพิธีกรค่าช่างภาพค่ากรอบรูปมาตลอดจนยอดที่มัดจำไปเพิ่มเป็น 13,000 บาทนายอัจฉริยะกล่าวว่าพอมาถึงวันที่17ธันวาคมทางออแกไนซ์ทักมาหาตนแล้วบอกว่าไม่สามารถไปจัดงานให้ได้แล้วเนื่องจากของไม่พอและงานทางนี้ก็ยังไม่เสร็จวันนี้มีจัดงานเขายังไม่เสร็จทางเราขออนุญาตคืนเงินให้ส่วนเงินทั้งหมดจะคืนในวันพรุ่งนี้
จากนั้นตนจึงได้ต่อว่าออร์แกไนซ์ไปชุดใหญ่ทางออร์แกไนซ์ก็ขอโทษและจะจ่ายค่าเสียหายให้กับตน 4,000 บาทแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับยอมรับว่าตนยอมรับว่าพลาดตรงที่ไว้ใจออร์แกไนซ์จึงไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างและดูโปรไฟล์เขาให้ดีก่อนเพราะคิดว่าคนที่รับงานจัดงานแบบนี้คงจะไม่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงนายอัจฉริยะกล่าวว่าส่วนเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายตนไม่ได้ดำเนินคดีเพราะอยากจะให้โอกาสเขาแก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเตือนไปว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคู่บ่าวสาวคนไหนอีกหากรู้ว่าทางออร์แกไนซ์เจ้านี้มีพฤติกรรมอย่างที่ทำกับคู่ของตนเองก็จะเอาเรื่องดำเนินคดีทางกฎหมายทันที